ช่นเดียวกับเรื่องนี้ค่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของคดีข่มขืนนะคะเป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกยิ่งกว่าเมื่อสักครู่อีกนะคะเพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นพ่อแท้ๆของเด็กทั้งสองคนนะคะดิฉันกำลังพูดถึงความคืบหน้าคดีที่อาจารย์สาวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาแจ้งความจับสามีตัวเองเนี่ยนะคะที่บอกว่าไปล่วงละเมิดลูกในไส้ทั้งลูกหญิงและก็ลูกชายโดยเป็นการล่วงละเมิดทางทวารหนักเนี่ยแหละค่ะล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนเร่งสรุปสำนวนคดีแล้วนะคะบอกว่าส่งอัยการสั่งฟ้องอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังที่โคราชรายนี้แล้วในการที่ไปล่วงละเมิดลูกในไส้ทั้ง2คนนะคะขณะที่ด้านมหาวิทยาลัยต้นสังกัดก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะแล้วก็สั่งทั้ง2สามีภรรยาเนี่ยที่สอนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยหยุดทำการสอนชั่วคราวค่ะไปดูข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าคดีอาจารย์สาวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาแจ้งความดำเนินคดีกับสามีแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยโดยกล่าวหานะคะบอกว่าสามีนั้นไปล่วงละเมิดทางเพศลูกทั้ง2คนของตัวเองที่เป็นลูกสาวอยู่ในวัย9ปีลูกชายเนี่ยอยู่ในวัย7ปีล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครราชสีมาก็แจ้งข้อกล่าวหากับอาจารย์ชายคนนี้ฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้สืบสันดานขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การภาคเศษนะคะแล้วก็มีการตั้งทนายความต่อสู้คดีเด็กเนี่ยให้การด้วยว่าไม่ใช่ผู้เป็นพ่อเท่านั้นนะที่มีการล่วงละเมิดค่ะคนเป็นปู่ด้วยอ่ะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยรับไปที่บ้านปู่ด้วยนะแล้วก็ผลัดกันล่วงละเมิดทั้งปู่ทั้งพ่ออ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วเนี่ยกูแบบภาษาอีสานเขาเลยนะเบิร์ดคำซิว่าวอ่ะคือแบบว่าไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะคะแบบว่าพอได้ยินข่าวนี้แล้วมันนี่คนเป็นพ่อเหรออ่ะแต่นี้ก็ยังเพียงเป็นเพียงข้อกล่าวหานะคะแต่ว่าก็เป็นการเล่าของเด็กที่เล่าให้คุณแม่ฟังแล้วคุณแม่เขามีการบันทึกเป็นคลิปนะคะแล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนี่แหละว่าคนเป็นพ่อเนี่ยทำแบบนี้จริงๆนะคะล่าสุดนะคะวันนี้ในทางคดีพันตำรวจเอกกฤติยาเหล่าประสบวัฒนาผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีนี้โดยบอกว่าคดีนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทางอาจารย์ผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าพ่อเด็กเนี่ยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีนะแล้วก็ส่วนทางแม่เด็กก็ยืนยันเหมือนเดิมนะคะบอกว่าจะดำเนินคดีกับสามีพนักงานสอบสวนจึงมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมทางนี้ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าประมาณสัก2สัปดาห์นี้แหละจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อเสนออัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปด้วยนะคะขณะที่ทางด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้ต้องหาก็ระบุบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาทางคดีอาญามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการทางวินัยเนื่องจากว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะเรียกนะคะทั้งคู่เลยทั้งสามีแล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งคู่มาให้ปากคำนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ทั้งคู่หยุดการสอนนักศึกษาไปก่อนเนื่องจากดูแล้วเนี่ยว่าสภาพจิตใจทั้งสองคนเนี่ยคงไม่พร้อมนะที่จะไปสั่งสอนหรือว่าอบรมลูกชาวบ้านได้นะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นเสียเองซะแล้วนะเมื่อสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการบทลงโทษตามกระบวนการต่อไปด้วยโอ้โหข่าวนี้นี่บอกได้เลยว่าแหมมันพ่อคนเป็นพ่อแล้วคนเป็นพ่อพาลูกไปให้ปู่ปู่ยี่ปู่ยำด้วยอ่ะเป็นผู้สืบสันดานอ่ะนั่นแหละค่ะเบิร์ดคำซีเว้าจริงๆค่ะ